จะมาเป็นพลังเป็นแรงลมที่พัดช่วยกันส่งต่อความฝันให้ทุกคนไปถึงปลายทางจะปล่อยให้ความฝันเป็นแค่ความฝันคงไม่ใช่เราสิ่งอัศจรรย์เกิดได้เสมอโครงการหนูนะคะชื่อว่าโครงการด็อกเตอร์ชาวบ้านค่ะ เริ่มต้นมาจากการที่พวกหนูนะคะเห็นปัญหาก็มีว่าคนเรานะคะในปัจจุบันนะคะเล็งเห็นแต่เวลาการที่จะได้รับความรู้นะคะก็ถามหาแต่วุฒิการศึกษานะคะแต่ว่าไม่เล็งเห็นเลยว่าคนเราไม่มีวุฒิการศึกษาก็สามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนอื่นได้และคนในปัจจุบันนะคะก็สนใจแต่เทคโนโลยีที่ไร้ประโยชน์ที่มีประโยชน์ก็จริงค่ะแต่ว่าสร้างความสบายแต่ว่าไม่สร้างนิสัยให้คนเป็นคนดีนะคะก็ลืมสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะลืมภูมิปัญญาท้องถิ่นเราค่ะการอยู่ร่วมกันธรรมชาติในโลกล้านคิดขึ้นมาว่าจะอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดแล้วนะครับประเทศอังกฤษกำลังมีออเดอร์มาเยอะคือศาสตร์พลาสติกศาสตร์นอนเป็นลายไทยนะคะค่ะโครงการดร.เช่าบ้านกับเป็นโครงการที่ยกย่องเชิดชูบุคคลสำคัญที่เขามีความรู้แต่เขาบ่มีวิธีการศึกษาสูงนำความรู้นั้นนะคะมาถ่ายทอดให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะให้อนุรักษ์ให้สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยที่ถึงแม้ว่าสิบ่มีวุฒิการศึกษาสูงแต่เขาก็มีความรู้สึกความรู้ความลึกซึ้งในกิจกรรมในสิ่งวัฒนธรรมที่เขาได้เฮ็ดมาโดยตลอดค่ะแล้วก็สามารถบอกต่อแล้วก็หาคนที่สนใจเขามารวมกันทำรวมกันสร้างให้มีแหล่งเรียนรู้ให้เขาเพื่อมีคนอื่นที่มาพออีกได้พบได้เห็นก็มีเกิดการสนใจหรือว่าคนไกลบ้านไกลเรือนเคียงที่เขาเห็นว่าเขาเห็นยังอยู่แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเสียไปเพื่อยังแต่ข้าเฮ็ดแล้วประสบผลดีเขาก็สิเขามาเบิ่งของเฮาได้ครับสิ่งที่มองเห็นก็คือเหมือนที่เด็กเคยมาพูดเกริ่นไว้ก็คือในแรกเริ่มเด็กไปทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนข้างนอกแต่อยากมีการประสานสารงานต่อกับสถาบันการศึกษาเผอิญว่าได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการชิปแอนด์แชร์ของมูลนิธิมิเคิลออฟไลน์นะครับตัวนี้ก็ทำให้เด็กได้นำสิ่งที่เด็กฝันเอามาสร้างให้เกิดขึ้นจริงครับขาความขาดวางกะสื่อสารต่อก็คือว่าสร้างเครือข่ายในโรงเรียนจากโรงเรียนกับสู่ซุ้มซ้นนะคะให้น้องๆในโรงเรียนได้ฮู้กับกลับไปที่บ้านกับทายทอดให้พ่อให้แม่ได้ฮู้เมื่อเฮาอยู่โรงเรียนนะคะเป็นกลุ่มใหญ่เฮาสิทายทอดให้ชุมชนเฮาก็สามารถออกจากไปทายทอดให้ชุมชนได้ฮู้จากน้องๆโรงเรียนประถมจังซี่ค่ะได้ฮู้ได้สานต่อกิจกรรมเมื่อความรู้จบไปแล้วหนูก็จะสานต่อให้เด็กน้อยให้รุ่นน้องค่ะจากสวนสมุนไพรกับให้เด็กน้อยดูแลและการทำการอบรมในเรื่องต่างๆอย่างที่เคยบอกเอาไว้ค่ะกะเรื่องการประมงกับสิสืบทอดให้น้องๆสอนโตและกะเรื่องการจัดสารกับสิสืบทอดให้น้องๆสอนสานโตค่ะ